สมณพระธรรมวินัยครั้งที่22พ.ศ. 2561ถามตอบปัญหาพระวินัยคณะพระเถระพระวิทยากรและผู้ร่วมสมณาไปนะครับถามครูบาบ้างนะครับเพราะว่าครูบานิ่งเงียบมานานแล้วนะผมกลัวจะพูดอยู่คนเดียวผมเกรงใจนะครับผ้าขาดขนาดไหนใส่แล้วเป็นอาบัติครับผ้าขาดหมายถึงผ้าไตรจีวร นะครับที่มีช่องทะลุแค่ว่าขนาดหลังเล็บนิ้วก้อยนะครับทะลุไปอีกด้านหนึ่งเลยนะแบบว่าเส้นได้เนี่ยแม้เส้นหนึ่งก็มีเหลือตรงช่องทะลุนะครับอย่างเงี้ยแล้วมันจะขาดขนาดไหนถ้าเป็นจีวรกับสังคตินะครับท่านบอกว่าวัดจากนะครับดูก่อนนะด้านยาวเนี่ยเข้ามานะครับด้านยาวเนี่ยนะเข้ามา1ลงมา1คืบจากด้านกว้างเนี่ยเข้าไป8นิ้วในระยะนี้นะครับนะระยะนี้เนื้อผ้าเข้ามาเนี่ยนะครับถ้ามีช่องทะลุเท่าหลังเล็บนิ้วก้อยสังคติกับจีวรขาอธิษฐานนะครับเมื่อขาอธิษฐานปุ๊บเราก็ต้องเย็บให้เรียบร้อยใช่ไหมครับปะชุนเย็บให้เรียบร้อยแล้วก็อธิษฐานใหม่อย่างนี้นะครับถ้าเป็นสบงเนี่ยไอ้ด้านยาวเนี่ยมากินพื้นที่วัดจากชายเลยนะครับอนุวานะเข้าไป1คืบเหมือนเดิมแต่ด้านกว้างเนี่ยนับเข้าไปแค่4นิ้วในบริเวณนี้เห็นนะครับที่เข้าไปเนี่ยนะถ้ามีรอยทะลุแค่เท่าหลังเล็บนิ้วก้อยนะครับทะลุไปอีกด้านนึงเลยอันนี้สบงขาอธิษฐานนะครับถ้าขาอธิษฐานปุ๊บเราปล่อยไว้เกิน10ราตรี10วันใช่มั้ยครับก็เป็นอัปปนิสิกิยไปอีกทีอ๋ออย่างนั้นไม่ขาดที่ฐานครับอาจารย์ครับอย่างนั้นไม่ขาดครับต้องในบริเวณที่กำหนดไว้ครับอ๋อคงจะนิ้วใครนิ้วมันครับแสดงว่าขาดแล้วยังไม่ต้องอาบัติเนาะอาจารย์เนาะขาดจะไม่ต้องอาบัตินะครับเพียงแต่ว่ามันขาดที่ฐานถ้าหากว่าปล่อยให้เกินไป10ราตรีก็จะเป็นนิสสคีถ้าเป็นนิสสคีนะครับเราต้องอาบัติปาจิตตีใช้สอยจะต้องอาบัติทุกกฎนะครับทุกๆครั้งที่ใช้สอยนะเพราะมันเป็นนิสสคีแล้วก็ต้องอาบัติทุกกฎไปนะครับเฉพาะตอนที่มันขาดยังไม่เป็นอาบัติอะไรนะครับครับขอโอกาสสอบถามสักปัญหาหนึ่งครับอาจารย์ถ้าเกิดอย่างสมมติว่าผมไปขโมยโทรศัพท์ของพระภิกษุอีกรูปหนึ่งนะครับแล้วก็มันได้ราคาเนี่ยไม่ทราบว่าผมเนี่ยจะเป็นอาบัติปาราชิกไหมแล้วก็ภิกษุที่ถูกขโมยเนี่ยท่านสามารถที่จะมาตามเอาโทรศัพท์คืนนี้ได้ไหมครับไปขโมยสมมุติว่าผมไปขโมยโทรศัพท์ของเพื่อนภิกษุรูปหนึ่งครับแล้วก็ผมเนี่ยเจ้าของมาตามคืนได้ครับผมเนี่ยจะเป็นอาบัติปาราชิกไหมแล้วก็เจ้าของโทรศัพท์เนี่ยท่านสามารถที่จะตามเอาของท่านคืนได้ไหมครับอ๋อเป็นปาราชิกตั้งแต่ของเครื่องจัดฐานแล้วครับถึงเขาจะมาเอาคืนทีหลังมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับครับเพราะเครื่องจัดท่านราคาไม่ได้ราคา5มาศกนะประมาณ300กว่าบาทนะครับเครื่องจัดฐานปุ๊บเป็นปาราชิกทันทีเลยครับแล้วเจ้าของโทรศัพท์เนี่ยท่านสามารถที่จะมาเอาโทรศัพท์ท่านคืนได้ไหมครับได้สิครับเพราะว่าเขายังรู้สึกว่าเป็นของเขาอยู่เขายังมีอะไรเขายังไม่ได้สละยังไม่ได้ให้เราเลยเขาอาการขโมยของเราเนี่ยไม่ได้ขาดจากความเป็นของเขานะเขายังมีห่วงมีอะไรอยู่อย่าว่าเราขโมยไปเลยแม้เขาให้เราเนี่ยให้ไม่ขาดนะครับแล้วก็ไปเอาชิงคืนมาด้วยความเข้าใจว่ายังเป็นของเขาอยู่นะครับท่านยังไม่ปะอาบัติปาราชิกเลยนะครับถ้าจีวรก็เป็นปาอิตีรู้สึกบริขารอื่นเป็นอาบัติทุกกฎนะครับขอบคุณมากครับมันมีกรณีหนึ่งนะครับอาจารย์ในอรรถกถาท่านพูดถึงเรื่องของภิกษุเนี่ยถูกโจรขโมยของท่านไปนะครับท่านบอกว่าถ้าหากแจ้งจับอย่างนี้หรืออันนี้ไม่ได้ไปเอาคืนแบบนี้นะในกรณีแจ้งใช่ไหมครับอันนั้นอาจจะไม่ได้เป็นพันธะไทยได้แต่ถ้าหากท่านบอกว่าไปเอาของคืนมาแล้วจะทำร้ายภิกษุนี้อย่าให้ภิกษุนี้อย่าให้บุคคลนี้ชิบหายในกรณีนี้ก็ยังไม่เป็นอาบัติแก่ท่านเหมือนกันนะครับอย่างที่อาจารย์ว่าถ้าใจยังมีอะไรอยู่แม้แต่แจ้งเลยบอกคนที่อยู่ใกล้กันนั่นแหละรู้จักกันนั่นแหละ
นั่นโจรขโมยไปแล้วไปเอาของขึ้นมาไปเอาของขึ้นมาแต่อย่าทำอะไรภิกษุบุคคลนั้นนะอย่างนี้ก็ยังได้อยู่ในกรณีการแจ้งนะครับถ้าหากเราไม่ประสงค์ให้เขาชิบหายยังไม่เป็นอะไรนะครับปัญหาต่อไปครับปัจจัย4คืออะไรครับและขอที่มาด้วยครับนะครับว่าปัจจัย4คืออะไรไฟล์พวกหนังสือของต่างๆเนี่ยของใช้ต่างๆเนี่ยพวกไฟล์หนังสืออะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นปัจจัย4มั้ยครับขอโอกาสนะครับปัจจัย4ก็คืออาหารบิณฑบาตนะครับเสนาสนะเนี่ยจีวรอาหารบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคครับนี่ปัจจัย4ครับก็ว่ามีที่มามั้ยครับปัจจัย4โอ้มีเยอะแยะเลยครับอาจารย์นะอภิหาปัจจเวขณะครับโอ้มีที่มาพิจารณาเนืองปัจจัย4นะครับเดี๋ยวก่อนนะการบริโภคในพระยิปพระสูตรมีนะพระวินัยเนี่ยก็มีนะครับก็การขอปัจจัย4ถ้าก็พูดถึงนะครับพระวินัยเนี่ยจีวรอะไรขอได้ยังไงใช่มั้ยครับมีในข้อหลายที่หลายแห่งเลยนะครับเกี่ยวปัจจัย4ครับครับไฟล์หนังสือเนี่ยเป็นปัจจัย4มั้ยครับไฟล์หนังสืออ๋อเอ๊ะมันได้อยู่ในปัจจัย4นะครับมันไม่ใช่จีวรอาหารศีลสนะยารักษาโรคคืออย่างนี้นะครับจะพูดให้สองในก็แล้วกันตามที่ผมเข้าใจนะปัจจัย4คือปัจจัย4อาหารคืออาหารทุกชนิดเลยนะครับเขาเรียกว่าอาหารจีวรก็คือเครื่องนุ่งห่มนะครับถ้าเป็นชาวบ้านก็คือเสื้อผ้าของเราก็สบงจีวรสังกติอังสาใช่ไหมครับเสนาสนะที่อยู่อาศัยจะเป็นกุฏิตึกราบ้านช่องอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ยารักษาโรคต่างๆนี้นะครับนะแม้แต่น้ำเนี่ยก็สงเคราะห์ข้อในยาแหละนะครับเดี๋ยวว่าน้ำอยู่ตรงไหนล่ะครับหรือว่าสงเคราะห์ในอาหารก็ได้นะครับนะน้ำในยาหรือว่าในอาหารทีเนี้ยสมัยนี้มันไม่ใช่ปัจจัย4อันนี้มติละเอาตามนี่ก่อนนะก็มีครูบาอาจารย์บางท่านน่ะท่านบอกว่าคือไม่ใช่ปัจจัย4อย่างเดียวนะพูดถึงบริขาร8ถ้าสมัยก่อนมีบริขาร8ท่านบอกว่านี่คือมากน้อยสันโดษนะเป็นผู้มีบริขารเบาแม้มีบริขาร9บริขาร10ก็ยังมีบริขารเบาอยู่แต่ว่าถ้าสมัยเนี้ยเขาก็ล้อเลียนว่ามีบริขาร108แต่อาจารย์อีกท่านหนึ่งบอกว่าไม่ใช่หรอกมีบริขาร227เท่าตัวสิกขาบทเลย อย่างนี้นะ 227 มีบริขารเนี่ยนะ นั่นเลยนะครับแล้วทีนี้พ่อในการแจกของสงฆ์นั้นก็มีนะครับอาจารย์แจกของสงฆ์ก็แจกอาหารก็อย่างใช่ไหมครับจีวรศีลาสนะถือเอายารักษาโรคนี่นะแล้วจะมีการแจกของเล็กน้อยเขาคือมติแรกเนี่ยก็คืออันนี้ยังไม่ใช่หลักฐานคือว่าตามสัมนะครับก็คือเอาปัจจัย4นั่นจริงๆถ้านอกจากนั้นคือปัจจัย5ปัจจัย6อะไรก็ว่าไปนะครับไฟล์หนังสืออินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กอะไรมือถงมือถือเนี่ยนะก็จะเป็น227อย่างที่ว่าจริงๆนะครับจะเป็นอย่างนั้นอีกมติหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ฟังมาอาจารย์อีกท่านหนึ่งบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันสงคล้องในปัจจัย4ทั้งหมดแหละเราไว้เงินทองนะสูตรประการที่สองอะไรเนี่ยมันก็สงคล้องในปัจจัย4ได้ทั้งหมดแหละแต่มันก็งงมันสงคล้องเข้าข้อไหนล่ะก็ลองคิดดูก็แล้วกันนะครับอันนี้ไม่มีบาลีไม่มีอะไรบอกนะเป็นนัยยะท่านหนึ่งคิดเอาเองเขาว่ามันสงคล้องได้ในปัจจัย4นั่นแหละขอโอกาสถามเพิ่มนะครับอาจารย์ในกรณีไม้ชำระฟันครับจะจัดเข้าปัจจัยเท่าไหร่ดีครับไม้ชำระฟันเนี่ยก็ยารักษาโรคครับเข้ายาสีฟันแปรงสีฟันสมัยนี้แหละครับมันจะมีบางอันที่มันไม้ชำระนะครับไม่ใช่ยานะครับครับไม้ชำระไม้ชำระแต่มันใช้ในการชำระฟันนะครับใช้ทำความสะอาดนี่เพราะยานะมีทั้งยากินยาทาบางทีอุปกรณ์บางอย่างมันไม่ใช่ยากินยาทาหรอกแต่ว่ามันก็ใช้รักษาโรคได้อย่างฝังเข็มอย่างเงี้ยเข็มเป็นอะไรนะครับ ก็ตรงข้อในยานะครับ มาดูว่าในใช้ในการแบบไหนนะในการรักษาโรคแล้วก็ส่งข้อข้อในยาถ้าเสนาสนะเราไม่ได้เอากุฏิวิหารอย่างเดียวนะเอาเตียงตังอุปกรณ์มีดขวานพระอะไรพวกนี้ใช่ไหมเสื่อหมอนที่เกี่ยวเสนาสนะการใช้สอยเสนาสนะต่างนะครับแล้วก็อาหารก็ทุกอย่างจีวรนี่ก็
ไอ้นะเครื่องนุ่งห่มก็ไม่ยากแต่สมัยเนี้ยมีสมุดปากกาดินสอบรรทัด iPad แท็บเล็ต iPhone โน้ตบุ๊กนะครับอะไรสารพัดเยอะนะครับแล้วจะจัดเป็นบริหารได้มั้ยล่ะครับนะปัจจัยมันเป็นปัจจัย5ปัจจัย6ก็บริหาร227แหละครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามมันก็เป็นเหตุให้เป็นอาบัติได้อยู่ดีใช่ไหมครับอาจารย์ไอ้พวกนี้นะส่งข้อเข้าถึงว่าจะไม่ได้เป็นปัจจัย4โดยตรงครับนะครับไม่อยู่ในปัจจัย4ถ้าว่ามีการขโมยก็ต้องส่งข้อเข้านั่นแหละสมมุติอย่างไฟล์หนังสือเนี่ยเขาจะขโมยไฟล์หนังสือกันอย่างเงี้ยอาจารย์เนี่ยเขากำลังจะถามว่าขโมยไฟล์หนังสือใช่ไหมครับครับหมายถึงว่าไฟล์หนังสือมันเป็นไหมถ้าเป็นแล้วนี่มันจะคือการขโมยของเนี่ยมันจำเป็นจะต้องขโมยปัจจัย4อย่างเดียวเขาไม่ระบุว่าแค่ปัจจัย4นะครับแม้ปัจจัย227อย่างเงี้ยถ้าคุณขโมยของคนอื่นก็เป็นปาราชิกแต่บางอย่างไม่มีของที่เคลื่อนจากฐานอย่างเช่นไฟล์หนังสือหรือว่าของที่มีลิขสิทธิ์บางอย่างใช่ไหมครับตรงนี้มันต้องมีการปรับก่อนเราต้องถูกจับแล้วก็ถูกปรับนะแล้วถ้าเราไม่ยอมจ่ายคือราคาไม่ได้ห้ามาศกที่เราต้องชดใช้เขาน่ะแล้วมีการทอดทุรักทั้งสองฝ่ายจะเป็นปราชิกก็ตอนนั้นแหละครับนะเพราะวัตถุมันยังไม่มีเขาไม่เคลื่อนจากฐานนะบอกว่าไฟล์หนังสือมันเคลื่อนยังไงจากโน้ตบุ๊กมาเข้ามือถืออันนี้ไม่เอานะครับมีของเคลื่อนจากฐานครับพอการครับสรุปก็คือไม่มีปาฐะใช่ไหมที่บอกว่าปัจจัย4คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะแล้วก็ยารักษาโรคอย่างนี้ครับที่เจอก็เจอแต่แบบบอกอ้อมๆหรือแบบบอกอย่างนึงทีละอย่างทีละอย่างอ้อมๆอย่างเงี้ยครับอย่างก็คืออยากเจอแบบว่าปัจจัย4คือเนี่ย4อย่างเนี่ยครับผมเจอเขาว่าอะไรนะจัตตาโรปัจจโยใช่ไหมจตุปัจจยานิปัจจยานิใช่ไหมจ๊ะครับผมเคยถวายทานกันต้องพิมพ์เข้าไปครับก็บอกแต่สี่ครับแต่ยังก็คืออยากเจอแค่ว่าไอ้สี่เนี่ยคือเนี่ยอย่างที่ว่ามาจีวรบิณฑบาตเสนาสนะแล้วก็ยารักษาโรคเนี่ยนะครับสี่อย่างนี้ครับก็ในปิฏฐาปัจจเวคขณะนี้ครับใช่ครับครับนะบิณฑบาตอาศัยน้ำมูลเน่าอาศัยคนไม้ครับขอโอกาสปัจจัย4เพียงที่เราเห็นกันว่ามันมี4อย่างแล้วก็จะไปพ้องกันกับตรงนิสัย4อีกทีหนึ่งดังนั้นขอให้อธิบายคำว่าปัจจัยให้ท่านฟังหน่อยในฐานะท่านอาจารย์มหาเพิ่นใช้เก่งบาลีเราทับศัพท์กันส่วนใหญ่ภาษาบาลีเราก็เลยขอบเขตความหมายบางทีเราไม่เข้าถึงความหมายของมันปัจจัยครับปัจจัยนี้นะครับถ้าแปลแล้วเนี่ยมันมานิสัย4ที่ว่าอุปัชฌาย์ต้องบอกพระบวชใหม่ตั้งแต่วันนั้นเลยตั้งแต่แรกบวชนะครับมันจำนวนมันเท่ากันตรงกันเลยตรงนั้นใช้คำว่านิสัยใช่นิสัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตมี4อย่างคือ1อะไรนะครับอาจารย์ครับบิณฑบาตอะไรนะบรรพชาอาศัยบิณฑบาตใช่ไหมครับอาศัยโคนไม้อาศัยผ้ามสุกุลนะครับบิณฑบาตนะครับอาศัยน้ำมูลเน่าอย่างเงี้ยนะมันก็ตรงกับปัจจัย4พอดีใช่ไหมครับปัจจัยคือเครื่องอาศัยคือถ้าตามสำนะปฏิบทหน้าอีธาตุนะครับเดี๋ยวผมขอลึกคำแปลหน่อยนะครับปัจจัยก็หมายถึงว่าเหตุนะครับสิ่งที่บุคคลนะครับอาศัยแล้วเป็นไปถ้าขาด4อย่างนี้เป็นไปไม่ได้ใช่หมายถึงชีวิตเลยนะครับชีวิตเลยครับนะที่เหลือนั้นมันเป็นเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่ชีวิตเป็นไปไม่ได้เลย4อย่างครับแต่ถ้าขาดพวก227เนี่ยที่มันเกิน4ไปเนี่ยถึงแล้วไม่มีชีวิตก็ยังเป็นไปได้ผมประทับใจที่เขาเรียงไว้พระพุทธเจ้าเรียงไว้แบบสิ่งที่สำคัญที่สุดเอาไว้อันดับหนึ่งแต่สังเกตดูในเวลาบทธรรมะเนี่ยตัวสุดท้ายจะเป็นตัวที่สำคัญเช่นว่าอินทรีย์ห้าอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวสุดท้ายตัวปัญญาเออแต่อย่างเช่นอย่างนี้นี่เรียงตามความสำคัญเหมือนกับที่เขาเรียงทวารหกเหมือนกันเช่นว่าจักขุทวารอะไรอย่างนี้นะตาสำคัญมากอะไรอย่างเงี้ย
อย่างเช่นว่าอาหารเนี่ยเลี้ยงไว้อันดับหนึ่งสำคัญที่สุดใช่ไหมครับครับอาหารเราก็มาเครื่องนุ่งห่มถ้าหากว่าเรามีเรามีอาหารแก้ผ้ายังมีชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมเราต้องลองไว้ครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็ยังลองมาอยู่อยู่ยังไงก็อยู่ได้แล้วก็ยารักษาโรคก็บอกว่าไม่สำคัญเหรอตายเขาถามว่าเราป่วยทุกวันไหมไม่ได้ป่วยทุกวันก็คือความจริงหลวงพี่นันเขาอยากจะเจอตัวบาลีชัดๆเลยใช่ไหมครับจากบาลีอัตถกถาหรือดีกาหรือโยชนาใช่ไหมคำว่าปัจจัยสี่อย่างนี้เพราะว่าบางทีก็ไปเจอในจำไม่ได้ครับว่าเป็นพระสูตรหรือชาดกท่านก็บอกว่าเหมือนกับท่านลืมสมณบริขารอันเป็นปัจจัยสี่อย่างเงี้ยผมก็เลยงงว่ามันจะเอายังไงกันเนี่ยปัจจัยสี่เนี่ยครับบรรดาจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคีฬานเปศาสตร์ที่เราเข้าใจกันมาทุกคนก็เข้าใจกันมาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือปัจจัยสี่ก็สี่อย่างนี้แหละครับผมก็ท่านแสดงไว้แค่นี้นะครับการพิจารณาก็ไปดูในนั้นสิครับในวิสุทธิมรรคเนี่ยท่านอธิบายถึงจตุปริสุทธิศีลสี่ใช่ไหมครับปัจจยสันนิสิตศีลน่ะมีอธิบายปัจจัยเกินจากนั้นหรือเปล่าครับศีลที่อะไรนะอาศัยปัจจัยใช่ไหมครับปัจจยสันนิสิตศีลศีลที่เนื่องกับปัจจัยนะมีการพิจารณาปัจจัยสี่ปัจจัยนะครับก็คือตรงนั้นแหละครับไปดูตรงนั้นเลยไม่เกินนั้นแหละครับนั่นเลยครับปัจจยะอะไรนะคำนั้นนะครับสันนิสิตศีลศีลที่เนื่องด้วยการพิจารณาปัจจัยสี่ถ้าเราใช้สอยโดยไม่ได้พิจารณาศีลข้อนี้มันก็ไม่บริบูรณ์นะครับอย่างท่านก็พูดถึงสี่อย่างนี่แหละไม่เกินนี้ครับเพียงแต่ว่าสมัยนี้มันเกินก็ถ้าสมัยก่อนเราดูจริงแล้วคุณมันสงเคราะห์ได้จริงๆนะอะไรเข้าของอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้พิสดารเหมือนขนาดนี้นะครับและสมัยเนี้ยมือถือเงี้ยจะส่งข้อข้ออะไรล่ะมงคลบอกเสนาสนะ มันใช้ มันก็ไม่คือเอาว่ามันมีสองระยะแต่ผมว่าตามศัพท์นี่นะครับก็คือมันมีแค่นั้นแหละนะครับสี่อย่างโอกาสถามต่อนะครับแล้วถ้าอย่างเช่นไฟล์ PDF อย่างเงี้ยเราไปทำเราไม่ได้ขอนะครับเราไปทำนิมิตอย่างเงี้ยได้ไหมทำนิมิตอะไรนะครับไปทำนิมิตกับโยมอย่างเงี้ยครับขอไฟล์หนังสือเขาครับผมอ๋ออันนี้มันไม่ได้ขอสิ่งของนี่เขามันเป็นไฟล์หนังสือมาแต่ถ้าขอเป็นตัวหนังสือน่ะเขาปรนนาปัจจัยสี่แต่หนังสือไม่อยู่ปัจจัยสี่อย่างเงี้ยขอไม่ได้นะครับไม่ใช่โยมปัจจัยสี่แล้วโยมเขาไม่ได้ภาวนาด้วยครับแล้วก็อ๋อครับโยมเขาไม่ได้ภาวนาครับแต่ว่าถ้าขอเป็นแผ่นซีดีเนี่ยไม่ได้ถ้าเขาขอเป็นไฟล์หนังสือเนี่ยได้มันไม่มีวัตถุนะครับเพราะเรายังบอกว่าเลยเราไปขอแรงงานขอฝีมือช่างมาทำอะไรให้เนี่ยขอยืมของเขานะยังได้เลยครับขอเป็นเขามีฝีมือช่างเนี่ยนะให้เขามาวาดรูปวาดอะไรให้เนี่ยเขาเขียนหนังสือให้เป็นเล่มเลยเนี่ยขอเขายังได้เรามีความรู้สมมติเรามีความรู้แต่เราเขียนหนังสือไม่สวยผมก็เลยบอกให้เขาช่วยมาเขียนหนังสือให้หน่อยสมมตินะสมัยแต่ก่อนนะเขามาจามใบลานให้ตมาเนี่ยจะบอกโยมลายมือสวยนะผมก็เขียนไปอย่างเงี้ยขอได้ไหมครับได้ขอรายงานเขานะครับมันไม่ได้มีวัตถุไม่ต้องพระอาจารย์เขามันไม่มีการไม่มีวัตถุนะครับไม่เป็นไรครับอย่างนี้ได้ขอได้ก็คือขอแรงงานเขาแล้วก็ขอยืมครับอาจารย์ใช่ครับขอให้เขามาช่วยงานแล้วก็ขอยืมอย่างนี้นะครับอ้าวขอการแล้วถ้าหนักยิ่งไปกว่านั้นล่ะครับถ้าเป็นโปรแกรมเงี้ยแล้วก็ไปขอยืมได้เลยสิโปรแกรมครับผมโปรแกรมยังไงมันไม่มีวัตถุเหมือนกันไม่ใช่อันนั้นมันต้องเสียเงินเขาต้องเสียเงินเสียทองซื้อนี่ครับนี่ก่อนนะไปขอโปรแกรมจากคนไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปอนาใช่ไหมครับครับผมไม่มีวัตถุเหมือนกันนะครับผมครับแพงครับอย่างนี้ครับใช่ครับโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะเขาไม่ได้เป็นของที่มีราคานะครับแต่ครับในเรื่องของโปรแกรมนี่มีโปรแกรมที่อนุญาตให้ใช้ฟรีเพื่อการทดลองก็มีครับโหลดฟรีมีครับโหลดเพื่อเสียมีครับใช่ใช่คือเนี่ยเขาถามปัญหามาต่อแต่เมื่อกี้เราตอบแล้วนะไอ้ที่ไปเอา
ไปไลท์นะครับโปรแกรมเข้ามาคือธรรมดามันต้องซื้อใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ของก๊อปกันแม้แต่พระก็จะซื้อโปรแกรมแต่ละตัวโอ้โหมันแพงมากอาจจะหลายหมื่นก็เลยก๊อปโปรแกรมมาใส่อะไรนะครับมันก็ไม่ได้ถูกต้องหรอกอย่างนี้มันก็ต้องรอให้มีการเราถูกจับถูกปรับก่อนถ้าไม่ชดใช้แล้วก็พอเท่าทุลักทั้งสองฝ่ายถึงจะมีการปรับอาบัตินะครับนี้แต่หลวงพี่นันเนี่ยก็ไม่ได้ถามเป็นแง่นี้แต่ถามถ้าเราขอล่ะมันก็ไม่มีว่าถูกเหมือนกันใช่ไหมครับบอกว่าฟังหนังสือเนี่ยคือถ้าพูดถึงความสมควรเราไม่ควรอยู่แล้วถ้าว่าอาบัติเนี่ยนะครับเอาความเข้าใจของผมนะมันไม่เจอสาวเพราะว่ามันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับมันเป็นสิ่งที่เขาต้องซื้อต้องหามาใช่ไหมครับเนี่ยแล้วมันมีมูลค่ามีราคานะสิ่งต้องซื้อต้องหาเอาว่าพูดถึงความไม่ควรขอกับคนไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรณาครับเนี่ยนะถามต่อเลยนะครับแล้วถ้าไฟล์หนังสือนั่นอ่ะมันต้องซื้อต้องหาอย่างเงี้ยถ้าเราไปขอเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าขอได้ใช่ไหมครับมันไม่ใช่วัตถุนะแล้วมันต้องเสียเงินเงี้ยไฟล์หนังสือครับมันต้องเสียเงินอันนั้นเมื่อกี้บอกว่าไม่ควรนะเพราะว่าต้องซื้ออ๋อถือว่าไฟล์หนังสือเนี่ยเขาไม่ได้โหลดฟรีแต่เขาซื้อมันทางอินเทอร์เน็ตอีกทีนึงครับผมแล้วเราไปขออาจารย์บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าได้ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีวัตถุใช่ไหมทีนี้ผมจะถามความเห็นของเหมือนพี่นันบ้างเห็นว่าได้ไหมครับเมื่อกำลังจะบอกว่าคือถ้าไฟล์หนังสือเนี่ยเดี๋ยวเราช่วยกันวินิจฉัยกันแล้วกันนะครับนะช่วยกันวินิจฉัยว่าไอ้ที่เขาขอแรงงานเนี่ยนะแรงงานเขาเนี่ยมันจะฝีมือวาดภาพอย่างสวยเลยใช่ไหมครับถ้าเขาจ้างเนี่ยมันจะเท่าไหร่โอ้บางทีมันหลายแสนเลยนะครับบางทีอาจจะเป็นล้านนะแต่เนี่ยเขามีจิตศรัทธามาทำให้เราฟรีไม่เป็นอาบัติหรอกเพราะไม่มีวัตถุใช่ไหมครับแต่ในกรณีเนี้ยมันไม่ใช่เป็นฝีมืออย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นหนังสือเขาก็โหลดมาอย่างนั้นอีกทีหนึ่งอย่างนี้หรือว่าเขาไปซื้อมาแล้วก็ใส่มาใช่ไหมครับอ๋ออย่างนี้ได้ครับได้ไม่มีวัตถุนะครับได้ลองนึกดูนะครับโยมมีบางท่านนะคือภาพบางอย่างเนี่ยนะครับเขาบอกว่าภาพเนี่ยอาจจะมีลิขสิทธิ์หรือไม่ลิขสิทธิ์นะถ้าจะโหลดเนี่ยก็ต้องเสียหรือบางคนเขาอาจจะโหลดโดยเขาไม่ยอมเสียถ้าถูกต้องแล้วมันต้องเสียอะไรให้เขาถึงจะโหลดเอาภาพเข้ามาได้แต่คนที่ก็ไม่ต้องการทำผิดเลยนะครับเขาก็ซื้อจ่ายให้ทางนั้นจริงๆแล้วถึงเอาภาพเข้ามาแล้วถ้าภาพอย่างเงี้ยมันมีข้อก็มีค่ามีราคาแต่ไม่ได้เป็นวัตถุนะครับได้นะครับขออย่างนี้ได้นะวินิจฉัยตามเนี่ยได้เลยนะครับไม่มีวัตถุนะครับทั้งไฟล์หนังสือนะโปรแกรมภาพขอได้หมดเลยครับนะได้หมดเลยครับได้หมดเลยเขาจะซื้อจะหามันอีกเรื่องนึงแต่ไม่มีวัตถุนะครับมันขอเป็นไฟล์เป็นอะไรอย่างนี้มาครับนะได้ครับได้เพราะเทียบเคียงจากไอ้ขอแรงงานนะมันไม่มีวัตถุเหมือนกันครับเปลี่ยนแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแค่นั้นเองผมขอบคุณครับผม